มีทางบ้านถามมาว่าถ้ามีคนมาด่าเราแล้วเราด่ากลับจะบาปไหมครับบาปคุณโยมเพราะว่าตอนที่เราคิดจะด่ากลับยังไงเราหงุดหงิดนะใช่ไหมใจที่ขุ่นมัวเนี่ยนี่ก็เป็นมโนกรรมนี่ก็บาปยังไม่ทันพูดก็บาปแล้วนะแล้วพอเราด่ากลับถามว่าตอนด่าใจเราผ่องใสดีไหมมันมีแค่ความสะใจเท่านั้นเองแต่ว่าใจจริงๆนะมันขุ่นมัวเพราะฉะนั้นบาปก็เกิดขึ้นเป็นวจีกรรมอีกยิ่งเสร็จเรียบร้อยเกิดมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแป้งตบตีกันอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นกายกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลยโบราณเขาบอกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคือยกใจเราเองให้สูงขึ้นจากความขัดแย้งนั้นดีกว่าเจริญพร